สวัสดีครับคุณชมครับตอนนี้นะครับเพจต่างก็ดีและเว็บไซต์ต่างก็ดีขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่11นะครับกับงาน Thailand Coffee Fest 2018ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วแน่นอนว่าใครที่มีงานนี้ฟินครบจบข่าวนอกจากจะมาพบปะกับกาแฟที่คุณชื่นชอบพบปะกับเจ้าของรวมทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต่างๆยังไงใครที่ว่างเดี๋ยวอมจะพาไปดูบรรยากาศใครที่ว่างพลาดไม่ได้กับงานนี้ Thailand Coffee Fest 2018นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในด้วยกันนะฮะนี่หมดเลยนั่นแหละเกษตรกรนะฮะโปรดิวเซอร์คนพวกบาริสต้าแล้วก็ได้มาชิมของเราแล้วนี่ครับของกาแฟห้ามพลาดครับงานจัดที่ไหนเอ่ยงานจัดที่ศิริกิติ์ครับผมชุมชนแห่งชาติศิริกิติ์ถึงวันอาทิตย์นี้ครับใช่ครับ8/11ครับผมเจอกันได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยครับพี่ผมวรลบปัฒนานนท์ครับนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับงานนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่3แล้ว เพื่อรวบรวมคนที่อยากจะเห็นกาแฟไทยเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไปในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ เรื่องของการยอมรับของคนดื่มกาแฟในระดับนานาชาตินะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นคนดื่มกาแฟหรือคนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอาจจะไม่ได้ดื่มนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟต่างๆหันมาช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของเรานะฮะที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างวันที่8ถึง11นี้ครับครับผมช้างน้อยกุญชรอยุธยานะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการThe Cloud นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงาน Thailand Coffee Fest นะครับถ้าอยากรู้ว่าในโลกของกาแฟเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างจริงๆโลกของกาแฟมันไม่ใช่แค่กาแฟดำไม่ใช่แค่มีแค่ลาเต้ไม่ได้มีแค่มาเคียโตนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วโอ้โหดีเทลมันเยอะมากตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกวิธีการเรื่องเมล็ดเอามาคั่วอยากรู้จักกาแฟมากกว่านี้ก็มาในงานนี้นะครับรับรองมีของให้ซื้อมากมายแล้วก็มีกาแฟดีๆจากทั่วโลกให้ชิมแน่นอนครับกลุ่มเป้าหมายวันนี้แล้วเราเน้น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือ Coffee Lover ครับคือคนรักกาแฟซึ่งผมคิดว่างานนี้ทุกคนที่รักกาแฟเนี่ยมาแน่นอนนะครับกลุ่มที่2คือนักธุรกิจนะครับผมว่าโลกของกาแฟมันไปบวกกับอะไรก็ได้กาแฟมันไปบวกกับห้องสมุดกาแฟมันไปบวกกับโรงแรมกาแฟมันไปบวกกับ Coworking Space กาแฟมันไปบวกกับร้านขายเสื้อผ้าก็ได้นะครับถ้าอยากให้พื้นที่ค้าขายของคุณเนี่ยมีทราฟิกที่ดีการเอากาแฟไปบวกด้วยเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายคือผู้ดื่มกาแฟทั่วไปเลยครับหรือยังไม่เคยดื่มก็ได้แล้วอยากรู้ว่ากาแฟเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความพิถีพิถันมันมีความละเมียดละไมยังไงเนี่ยคุณมาหาคำตอบที่งานนี้ได้แล้วคุณจะรู้จักว่าโลกกาแฟมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันมีความน่าหลงใหลมากครับครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะฮะให้มาร่วมงานที่นี่ครับ Thailand Coffee Fest 8ถึง11นะครับ10โมงถึง3ทุ่มนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับครับก็งาน Thailand Coffee Fest ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3นะครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจกาแฟนะครับก็มาเที่ยวชมในงานนี้นะครับซึ่งในงานปีนี้เรามีธีมที่เรียกว่า sustainable นะครับความยั่งยืนนะฮะให้คำนึงถึงเรื่องการบริโภคต่างๆในทุกๆด้านเนี่ยให้คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับงานปีนี้ที่พิเศษกว่าปีก่อนก็คือเรามีการประกวดกาแฟ10สุดยอดกาแฟซึ่งเราได้เชิญคัพเปอร์จากต่างประเทศนะครับคัพออฟเอ็กซิเลนซ์มาทำหน้าที่จัดการประกวดกาแฟสุดยอดกาแฟปีนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ทำการโปรโมทผลักดันกาแฟให้เรามีชื่อเสียงไปในระดับต่างประเทศนะครับในส่วนซาโลโต้นะครับก็มาร่วมงานทุกปีนะครับเราก็มีอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟนะครับผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆอย่างหลากหลายนะครับก็ขอเชิญชวนมางาน Thailand Coffee Fest นะครับเราจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์คุณสามารถมาได้หลากหลายวิธีถ้าเกิดเป็นคนเมืองสามารถที่จะมารถไฟใต้ดินได้ผมว่าไม่ยากเลยพอมางานนี้เนี่ยคุณก็จะเจอกับคนที่ชื่นชอบหรือเป็นคอกาแฟเดียวกันคุณจะเจอกับร้านกาแฟเจอกับแบรนด์กาแฟคุณจะเจอกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกาแฟอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดเนี่ยก็จะรวบรวมอยู่ในงาน Thailand Coffee Fest ที่นี่นี่แหละ
มีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10มีนาคมก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับงานเปิดเป็นไงบ้างอยากให้เล่านิดนึงก็วันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเจอกับคอกาแฟหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าเจอตัวจริงอ่ะพอเวลาที่เจอแบบนี้เรื่องราวต่างๆมันก็น่าสนใจทั้งหมดผมก็เชื่อว่าคนที่มาแล้วได้เจอกับตัวจริงคุณก็น่าจะชอบขอบคุณนะคะ